ัสดีค่ะวันนี้นะคะวันว่างของคุณน้องค่ะหัวก็ต้องมาตรวจกิจการนิดนึงค่ะมาที่อีฟแอนด์บอยแล้วก็จะแอบมาช้อปปิ้งด้วยค่ะมาดูกันค่ะว่าอินเนอร์ของเราอยู่ที่ไหนวันนี้นะคะคุณน้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคำว่าขายของถ้าเกิดใครนะคะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยขายของมันเป็นเรื่องไกลตัวเราจังเลยคุณน้องเคยคิดแบบนั้นค่ะฟังกันนะคะแต่ว่ามาช้อปปิ้งกันด้วยค่ะนะคะอีฟแอนด์บอยเนี่ยเป็นของคนไทยนะคะแล้วก็นี่คือตอนเช้านะคะเช้าไหมมีเช้าเท่าไหร่เที่ยงคนเยอะมากใครผ่านที่นี้นะคะคุณผู้ชายระวังให้ดีนะคะเพราะคุณผู้หญิงจะเกิดอาการเซตอีฟนะคะเชิญทางนี้เราขึ้นไปชั้น2ไปดูว่าอินน่าอยู่ที่ไหนคะคือเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังว่าคนเราอะนะอุดันเขากำลังขนของระวังที่จะเถียงชนน้องลูกขอโทษนะเจอลูกค่ะมาค่ะอินน่านี่ต้องขึ้นไปชั้น2นะคะตอนนี้แบบว่าขายดีมากเราก็ต้องมาเช็คของนิดนึงมาๆเพราะว่าเรื่องของเรื่องคืออย่างนี้ค่ะมีคนถามหัวเยอะมากว่าคุณหัวขามาที่อีแฟนบอยอินน่าอยู่ตรงไหนคะเราก็จะพามาดูว่าอยู่ตรงไหนนะคะขึ้นมาชั้น2เลี้ยวขวาปั๊บเดียวเราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็เจอแล้วค่ะอยู่ตรงนี้ใครเนี่ยงดงามเหลือเกินนี่ค่ะตอนนี้นะคะลดโปรโมชั่นคืออยู่ที่ Event Boy นะคะโปรโมชั่นซื้อ2กล่องในราคา 3,200 เมื่อกี้ที่คุณอ๋อบอกว่าควรจะแชร์คือว่าตอนเด็กๆใช่ป่ะคุณง้อเกิดในบ้านที่เป็นแบบเขาเรียกว่าข้าราชการ 100% ที่เราจะคอยคุยกันว่าเฮ้ยลูกค้าขายไม่ได้หรอกแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยขายของมันไม่ใช่ทางเราอะจนกระทั่งคุณง้อหาเคยได้ไปเรียนกับครูอ้อยทิติน่าครูอ้อยเขาเคยพูดบอกว่าเชื่อไหมง้อให้เวลาที่เราทำอะไรก็ตามนะเราไม่ได้คิดว่าเราไปเอาจากเขาเราคิดว่าเราไปให้นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคุณมีของอะไรดีคุณเอาไปให้ทุกธุรกิจจำไว้นะคะมันต้องวินวินว่าสอนเสมอว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นวินลูสเช่นเราขายเนี่ยโอ้โหเราได้กำไรแต่ลูกค้าไม่ได้ยังไงเราก็พังหรือถ้าเกิดเราโอ้โหเรากัดก้อนคือกินลูกค้าได้อย่างเดียวยังไงก็พังฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้มันคือวินวินซิทูเอชั่นดูอย่างอีแฟนบอยก็ได้อีแฟนบอยทำไมถึงได้เติบโตอย่างรวดเร็วใน4ปีมาอยู่ที่สยามในแค่3-4ปีเองนะคะแต่โตเร็วมากเพราะว่าเขาเป็นธุรกิจวินวินค่ะมันคือการเอาของที่เป็นบิวตี้ทั้งหมดที่ผู้หญิงต้องการมารวมอยู่แล้วก็เอาราคาที่ผู้คนเข้าถึงได้ของดีราคาถูกมาอยู่ที่นี่ฉะนั้นลูกค้าก็จะแบบเอ๊ะถ้าจะนึกถึงของบิวตี้ก็ต้องหมายถึงอีเวนต์บอยนะคะมันคือวินวินซิทูเอชั่นนะคะระหว่างคนซื้อกับคนขายเมาให้ฟังครูง้อเคยให้นักเรียนครูง้อน้องไม่บอกชื่อละกันเป็นนักแสดงคนหนึ่งเขาก็ไปงานเปิดตัวที่โรงเรียนของเขาใช่ไหมเสร็จปุ๊บอ่ะเขาก็แบบคุณว่าขาเนี่ยพี่ผู้จัดคนนั้นอ่ะหนูชอบงานเขามากเลยเราก็บอกก็เข้าไปฝากเนื้อฝากตัวสิไปบอกเลยเราอยากทำงานกับเขาไอเด็กบอกว่าพี่เอาครูหนูแบบอายหนูไม่กล้าพรีเซนต์ตัวเองประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะคุณว่าถามเด็กคนนั้นว่าหนูเป็นนักแสดงที่ดีไหมหนูตั้งใจอ่านบทไหมตั้งใจค่ะหนูร้องไห้ได้หัวเราะได้ทำทุกอย่างที่บทต้องการได้ไหมได้ค่ะหนูตรงต่อเวลาไหมตรงต่อเวลาค่ะหนูมีคุณสมบัติทุกอย่างที่ผู้จัดเขาต้องการจากหนูทำไมหนูจะไม่เอาสิ่งนี้ไปนำเสนอเขาวินวินซิทูเอชั่นค่ะคือเขาก็ได้นักแสดงที่ดีหนูก็ได้งานเด็กคนนั้นเห็นคุณค่าของตัวเองค่ะจึงเดินไปหาผู้กำกับคนนั้นไปหาผู้จัดคนนั้นแล้วก็บอกว่าพี่ค่ะหนูชอบงานพี่มีอะไรเรียกหนูเชื่อไหมคะว่าผู้จัดคนนั้นเรียกเด็กคนนั้นในงานถัดไปทันทีนะคะคนตามเขาจากที่เป็นหลักหมื่นกลายเป็นหลักแสนในเวลารวดเร็วจากงานที่เขาทำฉะนั้นสิ่งที่ฮอจะบอกว่าอย่าไปคิดอย่าไปกลัวค่ะตราบเท่าที่เราทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นให้เราคิดว่าเราเป็นผู้ให้ค่ะเมื่อเราให้อ่ะเดี๋ยวเราก็ได้ของเราเองอัตโนมัติฉะนั้นเวลาที่เราจะคิดจะขายของหรืออะไรอย่าไปคิดว่าเฮ้ยกลัวปฏิเสธกลัวคนไม่เอาอันนั้นแปลว่าเราคิดถึงแต่ตัวเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปเจอของที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจริงอ่ะโลกควรจะได้ใช้อ่ะจากการหามาของฉันจากการที่เอามาทำไปเลยนะคะเราต้องเป็นลักษณะบอกตัวเองไว้ตลอดค่ะกลัวบอกอย่าเป็นวินลูส
ทุกอย่างต้องวินวินฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาที่วันนี้คุณอ๋อภาคภูมิใจมากค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามในโลกที่คุณอ๋อรู้สึกว่าคุณอ๋อรู้แล้วมันดีคุณอ๋อก็อยากจะแบ่งปันค่ะมันคือวินวินซิทูเอชั่นโอเคไหมคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันต่อเนาะเดี๋ยวตอนนี้คุณอ๋อดูก่อนแอบแป๊บใส่ไปก่อนได้ไหมคะสองกล่องแอบขายของอีกแล้วแต่เราก็ต้องบอกค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเดี๋ยวคุณอ๋อขอพลิกกลับไปหาน้องที่ถ่ายอย่างนี้เห็นเปล่าไม่รู้นะใช่ป่ะบอกเลยค่ะทำงานอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นไงคะอินหน้าขายเป็นยังไงบ้างเอาแบบจากความจริงเลยขายดีมากจริงๆเพราะว่าคือแบบทานแล้วมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีขึ้นจริงๆแล้วอีกอย่างคือคุณเงาะเนาะเราการันตีคุณเงาะอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคือของดีต้องเชื่อคนนี้เลยค่ะ น้องบอกค่ะว่าน้องแอบบอกค่ะว่าหนูถือให้ครูทีครูไม่รู้เห็นนะ คือน้องเขาบอกครูบอกครูว่าขายดีมากเมื่ออาทิตย์เพิ่งลงของไปอาทิตย์ที่แล้วลงของไปอาทิตย์นี้หมดอีกแล้วจะลงใหม่อีกแล้วนะคะก็เลยรีบมาบอกไว้ว่าถ้าใครไม่อยากแก่คำว่าแก่เนี่ยไม่มีใครอยากแก่หรอกวันนึงเราก็ต้องแก่ตามสภาพถูกไหมคะแต่ทำยังไงเราถึงจะไม่แก่ก่อนเวลาอันควรฮะคุณยังกินไม่ดีนะคะสูบบุหรี่กินเหล้านอนดึกเครียดแล้วก็ใช้ชีวิตแบบพังๆเจอแสงแดดอย่างเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เป็นต้นตอของการแก่ก่อนวัยนะคะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าผิวคุณเริ่มซุบๆแต่ก่อนนะคุณอ้อมเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยนะผิวแบบมันยังไงอ่ะมันตอบอ่ะมันไม่ฉ่ำขึ้นมาแต่หลังจากที่คุณอ้อกินต่อเนื่องคุณอ้อกินทุกวันเลยนะคะแล้วพอเรากินทุกวันเนี่ยมันรู้สึกกับผิวมันไม่ใช่แค่ผิวหน้านะผิวตัวด้วยนะแล้วผิวหน้าเราจะรู้สึกว่ามันเต่งมันฉ่ำมันเด็กอ่ะคนเดียว70แล้วค่ะเออแต่งั้นเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันนะคะระหว่างทางคุณอ้อก็จะช้อปปิ้งไปเรื่อยเปื่อยนะคะนู่นโซนผู้ชายมีโซนผู้ชายอยู่ตรงโน้นนะคะในโซนเซรั่มเล่นผมยาวตายมากมายผมเราก็ยาวแล้วล่ะมองก่อนแล้วแบบชอบมากอ่ะเป็นเพราะเวลาทุกครั้งคุณอ้อไปต่างประเทศใช่ไหมคะมันจะเราจะต้องเข้าไปตามพวกเนี่ยร้านแบบเนี้ยที่มันจะมีของใหม่ๆมาให้เราทดลองตลอดอะไรเงี้ยเป็นบ้าคลั่งมากค่ะชอบเป็นสวรรค์ของชนีน้อยจริงข้างล่างเราจะมีเชลฟ์หนึ่งเชลฟ์มันเป็นเชลฟ์โปรโมชั่นค่ะก็คืออะไรที่โปรโมชั่นดีๆก็จะไปวางข้างล่างอยู่ในนั้นก็ของเราก็ไปอยู่ในนั้นด้วยเช่นกันนะคะเป็นผู้หญิงเบาๆใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงดีๆก็ดีนะนี่เราไม่ต้องเป็นคนดีมากเท่าไหร่ใช้สีทาเล็บช่วยเราก็จะดูเป็นคนดีขึ้นมาตรงนี้นี่ค่ะอันนี้เป็นโซนโปรโมชั่นนะคะดูสิหัวหักหัวงอนะคะอยู่ตรงนี้นะคะใครจะมาดูโปรโมชั่นก็มาซุ้มนี้อันนี้อยู่ชั้น1นะคะแล้วเราก็ยังมีอยู่ตรงนี้อีก1จุดตรงเคาน์เตอร์พร้อมหยิบดูนะคะดูทำท่านะคะเราจะทำให้ดูค่ะกวาดลงมาอย่างนี้นะคะท่านี้ค่ะถูกต้องที่สุดนะคะเอาวางก่อนวางก่อนผมก็มาว่าหัวจ่ายตังค์ก่อนแต่ต้องจ่ายเลยเหรอเดี๋ยวคุณขอเดินช้อปปิ้งก่อนแล้วกันนะคะงั้นจบมั้ยเรารอตรงนี้นะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะมาตรงนี้ผมว่าต้องช้อปปิ้งก่อนเพราะว่าเห็นแล้วแบบมันมาแล้วเนาะก็ต้องใช้ให้คุ้มเนาะก็ขอให้ทุกคนนะคะลองไปคิดดูค่ะไปมีความสุขกับการทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากทำไม่ว่าอะไรในโลกก็ตามนะคะแต่เพราะที่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นให้ทำไปแล้วถ้าเกิดสมมติเรามีอะไรที่มันดีแบ่งปันให้กับคนอื่นค่ะให้เราคิดว่าให้เท่ากับได้นะคะ